ยังไม่มีบุญได้กินชอสเต็กแต่วันนี้เราจะมีบุญได้กินชอสเต็กแล้วเพราะว่าอะไรเพราะคิวที่หนึ่งแม่แต่แม่มีค่าหว่าหวยรางวัลที่หนึ่งอีกนะคะที่ได้กินชอสเต็กเดี๋ยวเราจะไปดูกันคือเราไม่รู้เลยว่าชอสเต็กอยู่ในห้างตอนแรกคิดว่าเป็นร้านแบบว่าร้านอะอะไรคิดว่าชอสเต็กเป็นร้านอะไรเป็นร้านสเต็กแต่ของขึ้นของเขาไม่ใช่สเต็กแต่จะเป็นอะไรเดี๋ยวพาไปดูคือไม่เหมือนห้างก็มันเหมือนห้างเก่าๆแบบเฉลิมไทยอะใครเคยไปบ้างต้องขยายความเฉลิมไทยนิดนึงถ้าไม่ใช่คนชลบุรีอะคือมันเป็นห้างที่เก่าแก่ซึ่งอยู่ชลบุรีนะคะก็คือเมื่อก่อนสมัยเราเรียนอะแล้วแบบมันจะเป็นศูนย์รวมของรถแดงที่ชลบุรีก็มีรถแดงนะเว้ยเวลาแบบไปไหนมาไหนเราแบบต้องนั่งรถแดงกันโคตรโอสกูลจริงสุดชอสเต็กนะคะจะอยู่ชั้น2นะคะขึ้นบันไดเลื่อนมาพูดมาเหมือนรู้แต่จริงๆแล้วเพื่อนบอกมาโอ้ยช่างแบบโอสกูมากทุกคนเมื่อกี้มีนมันเดินผ่านร้านโกโก้แก้วเท่าไหร่โกแก้ว10บาทหาได้ป่ะล่ะในกรุงเทพจริงอันนี้มีความคิดที่จะซื้อบ้านอยู่เชียงใหม่แล้วนะรู้ยังน้อยมีแล้วให้มีนมันเปิดคาเฟ่คือตอนนี้ยังไม่11โมงอีก9นาที11โมงคนก็คือมาเยอะแล้วอ่ะมีคนจะบอกว่าตรงเนี้ยเพื่อนบอกว่าถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์หรือเป็นวันหยุดอะไรเงี้ยร้านนี้จะแน่นไปด้วยคนจองคิวร้านชอสเปกนะคะซิกเนเจอร์อยู่ตรงนี้อันนี้เป็นร้านเก่านะคะซึ่งมันจะมีแบบโต๊ะน้อยมากประมาณแบบไม่ถึง10โต๊ะหรืออะไรเงี้ยทุกอย่างที่นี่คือโอสกูแต่ตอนนี้เขาย้ายร้านใหม่ไปตรงข้างๆแล้วอาจจะกว้างขึ้นกว่าเดิมไม่รู้เหมือนกลางไม่เคยมาเดี๋ยวเราไปดูกันสิบเอ็ดโมงแล้วเราก็ไปยื่นคิวปั้งเลยไม่ทันดูเมนูป้าก็คือเร็วๆๆไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเข้าไปสั่งโลกกว่าทำข้อสอบเลยวะทุกคนต้องพอกินเสร็จแล้วเราจะบอกว่าอะไรที่ควรจะต้องสั่งแล้วเราก็เตรียมมาเลยเพราะว่าเขาจะประจดเมนูตอนรอโต๊ะเลยซึ่งเขาก็จะมีตัวใหญ่มากอยู่ตรงนี้นะคะเป็นเมนูแบบเด็ดๆ recommendจะบอกว่าตอนที่เขาแบบเข้ามาเลยจ้าที่คุณป้าบอกแล้วทุกคนก็กรูเข้ามาในร้านนะความรู้สึกเหมือนแบบเรียกเข้าห้องสอบนึกออกว่าเขาแบบมาถึงปุ๊บก็คือมีเตาตั้งแล้วก็มีเมนูอาหารอยู่แล้วนะคะคุณป้าบอกค่อยๆค่อยๆเข้ากลัวไม่ได้กินไม่แต่เข้ามาแล้วความรู้สึกแรกคือ MK คือแบบ MKเพราะฉะนั้นชอสเต็กไม่มีสเต็กไม่มีสเต็กไม่มีพยายามไล่แบบเปิดเมนูเร็วๆแล้วหาเมนูอื่นเขาก็ดูเป็นยำหมูยออาหารไทยเออจริงๆความเด็ดของเขาน่าจะอยู่ที่พวกจิ้มจุ่มอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าทุกโต๊ะต้องมีหม้อมาแล้วอันนี้คือไก่ผัดเม็ดมะม่วงนะคะเหนียวๆอันนี้ไงซิกเนเจอร์เมนูแรกเลยหมึกเจสกีว้ายมันคือหมึกทุกแป้งทอดแล้วก็เปรี้ยวหวานท็อปเปรี้ยวหวานมันคือแบบน้ำจิ้มหนักไปทางน้ำจิ้มไก่นิดนึงอร่อยเยอะ Hi everyone this is Mama Pasi นี่น่ากินมากน่ากินแบบน่ากินมากมันคืออร่อยมากหมึกมากโอ้ร้อยคะแนนนะคะเนี้ยแต่จะบอกว่าความเผ็ดร้อยคะแนนแซ่บคือมันไม่ได้เผ็ดแบบเผ็ดกินส้มตำอ่ะมันจะมีความรู้สึกแบบเผ็ดซ่าๆแล้วก็ร้อนแรงด้วยความน้ำซุปเขาอะไรอย่างเงี้ยเนาะพูดไม่ไหวตุยปากอีมิงก็คือตอนนี้แบบปากเบิ่นอ่ะ
จริงกินอันเนี้ยแล้วถ้าเผ็ดอ่ะปลาหมึกผัดเจสกีช่วยได้ปลาหมึกผัดเอ้ยไม่ใช่หมึกเจสกีช่วยได้นะคะเฮ้ยที่เด็ดผัดซีอิ๊วเลยอ่ะโอ้ใช่ผัดซีอิ๊วที่เป็นแบบมาม่าผัดซีอิ๊วอ่ะทุกคนต้องสั่งเส้นเหนียวนุ่มอร่อยก็ไม่ว่าไก่ผัดเม็ดยังเฉยๆเพราะแอบเหนียวไปนิดนึงแต่ปลาหมึกเจสกีอร่อยมากกับมาม่าผัดอร่อยมากต้องอย่าลืมสั่งต่อไปนะคะที่เราจะไปเช็คอินเป็นคาเฟ่แล้วแบบทุกคนที่มาเชียงใหม่ต้องมาเพราะว่าโลเคชั่นน่ะสวยมากถ่ายรูปมุมไหนก็สวยแล้วก็กาแฟมีนบอกว่าอร่อยใช่เคยกินแล้วอร่อยไหมร้านทานสีนัมเบอร์เอ็ดนะคะเซนเตอร์เอฟเราจะเห็นร้านหนึ่งที่จะอยู่แบบตรงมุมแล้วคนเยอะมาก แน่นอนว่านอกร้านนะคะโลเคชั่นสวยมากเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเลยชอบมุมนี้นี่แล้วก็จะมีตู้เหมือนตู้กดน้ำแข็งสีแดงๆสวยเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศในร้านนะคะและดูเป็นคาเฟ่เกาหลีมากๆถ้าทุกคนชอบแนวนี้ก็มาที่นี่นะคะ Transit Number 8อุ๊ยเจ้าของร้านก็สวัสดีครับเชิญจุงเมยครับเที่ยวไปบ้างทำไมทุกคนสั่งเหมือนกันหมดเลยใช่ค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณนะคะและนี่ก็คือ Transit Number 8นะคะมาเชียงใหม่ก็อย่าลืมมาเช็คอินพี่บูมฝากร้านหน่อยพี่ถ้ามาเชียงใหม่นะครับอย่าลืมแวะมา Transit Number 8นะโอ้ยหนูอยากรู้มากทำไมถึงชื่อ Transit Number 8ค่ะ Transit อ๋อก็ตอนแรกอ่ะคือโลเคชั่นตรงนี้พี่ว่ามันใกล้สนามบินก็เลยว่าอยากจะทำที่นี่ให้เป็นเหมือนแบบภาคแบบเปลี่ยนอะไรเงี้ยส่วนใน Number 8ก็คือเป็นโงเฮงเลยอ๋อใช่เลข8ใช่เลข8ต้องดีค่ะอย่าลืมมากันเยอะนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ห้วยตึงเท่าปึ้งปึ้งผ่านมันคือทางผ่านนะคะก่อนที่เราจะไปแม่ริมกันสวยมากถ้าเกิดว่าแบบพระอาทิตย์ตกน่าจะสวยคือมันดีมากอะสังเกตป่ะว่าเชียงใหม่ก้อนเมฆจะสวยแล้วก็น่ารักตลอดเลยขอถ่ายรูปเล่นก่อนนะคะคนจะถามว่าแบบไปได้เสื้อมาจากไหนเมื่อกี้มันมีร้านข้างๆตรงเนี้ยก็เลยไปซื้อมานะคะจะได้ดูแบบว่าเป็นชาวตรงนี้ตอนนี้อยู่ไหนอยู่ที่โป่งยางจังเกิลทีนี้เขาจะมีแบบว่าพวกแอดเวนเจอร์ต่างๆเช่นซิปไลน์แล้วก็แบบโรลเลอร์โคสเตอร์ป่ะคือรถแล้วก็มีแบบว่าจังเกิลโคสเตอร์จังเกิลโคสเตอร์แล้วก็มีพวกแบบสไลเดอร์อะไรอย่างเงี้ยคือวันนี้คนเยอะมากขนาดเป็นวันธรรมดาเนาะเราก็เลยแบบว่าเดี๋ยวจะไปที่อื่นไม่ทันก็เลยอาจจะไม่ได้เล่นซิปไลน์แต่ว่าเราซื้อเหรียญที่เอาไว้เล่นโรลเลอร์โคสเตอร์จังเกิลโคสเตอร์มาเดี๋ยวไปเล่นกันกลัวยังมีคนกรี๊ดได้ไหมทำไงดีอ่ะไปเลยคนคอนแทคเลนส์หลุด1แต่ไม่เป็นไรตรงนี้มันช้าอยู่ใส่คอนแทคเลนส์ได้คอนแทคเลนส์โต้ลมนิดนึงจะมาใส่คอนแทคเลนส์ได้ยังใส่ได้แล้วเมื่อกี้ช่วงแบบสวยมากเลยอ่ะพี่รอดนะคะไม่ได้เฉียวขนาดนั้นมีเล่นได้ Cuz I don't wanna lose youI hope you feel that way too. No,
ชิลมากบรรยากาศตอนเย็นวันนี้นะคะเป็นเวลา5โมงกว่านะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนนะร้านบาร์กิ้งแจ็คบาร์กิ้งแจ็คสไตล์เขาก็จะเป็นแบบว่าเหมือนเรามากลางเต็นท์กลางเขาอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูบรรยากาศรอบๆคือสวยมากแล้วก็ชิลมากมีอาหารกรุบกริบแล้วก็มีแบบว่าเครื่องดื่มทั้งม็อกเทลแบบต่างๆเยอะมากนะคะแต่ว่าใครที่ชอบแบบว่าบรรยากาศตั้งแคมป์อะไรมาที่นี่ไม่ต้องตั้งเองเขาตั้งให้แล้วแล้วก็มาหาที่นั่งอย่างเดียวชิลๆค่ะตอนนี้มันอยู่ในท่าแพปะหรือว่าที่ไหนดูใน Google Map นะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่ที่ไหนแต่ว่าเจอแน่นอนใช่ Barking Jack นะคะLet's stay here for a lifetime underneath the moonlight Cause I don't want us to go No I don't want us to go เราใช้ดวงกับชอสเต็กหมดแล้วมาซูกี้ช้างเผือกเลยได้คิวที่120พอเราไปขอคิวที่คุณพี่เขานะคะเขาจะให้เป็นใบนี้มานี่มีให้เลือกว่าจะเอาหมูเนื้อปลาทะเลรวมมิตรมีมังสวิรัติด้วยหรือเป็นน้ำเป็นแห้งก็เขียนไปจะมาเอาแห้งทะเลหนึ่งแห้งทะเลหนึ่งแห้งหมูหนึ่งจัดไปYo ผมไม่เชื่อในพรสวรรค์ผมทำอยู่กับความขยันเวลาผมร้องเพลงแรปก็เป็นแค่เด็กที่สร้างฝันแล้วเจอแต่ความยากลำบากจนชินชาผมอาจเป็นเด็กแรปที่เข้ามาขายข้าวเกียบปลาที่สุกี้ช้างเผือกผมอาจเป็นเด็กแรปแต่ก็เหมือนกับเปรียบเสมือนกับเด็กขี้เสือกขอบคุณมากครับอ่อนไหวกะช่วงเวลาอ่อนไหวของ WJ มาชอบไม่ใช่อะไรหรอกหนูว่าให้ตังค์เราไป500เขาดีใจแล้วเขาดีใจมากก็เลยปึ๊บปริ่มคือจะบอกว่าใครที่มาซุกี้ช้างเผือกแล้วถ้ามีน้องเขามาขายข้าวเกี๊ยวปลานะคะก็อย่าลืมช่วยกันอุดหนุนฟังน้องเขาแรปได้นะคะอยากจะขยันทำงานให้เหมือนเขาถ้าขยันรักงานให้ได้ครึ่งหนึ่งของเขาอยากรักงานให้ได้ครึ่งหนึ่งของเขาอ่ะเขาแบบยิ้มแย้มแบบหัวเราะแบบสนุกพอรีวิวอาหารโอเคของที่เราสั่งมาครบแล้วใช่Finally ของมายเป็นซุกี้แห้งทะเลนะคะมีเป็นหมูขอชิมหน่อยเทเลยผักแบบดูกรอบมากอ๋อต้องเทเลยใช่ปะเทก่อนเทแล้วแต่คนทำไมบางคนชอบกินน้ำจิ้มนี่มีเห็ดนางฟ้าด้วยทุกคนเรียกเห็ดอันนี้ว่าอะไรกันเราเรียกว่าเห็ดนางฟ้าขอชิมนะทอดอย่างชิมโอเคอร่อยเขาแบบว่าเหมือนใส่ผักไปผัดแป๊บเดียวแล้วเอาขึ้นเลยอ่ะมันจะมีความกรอบกรอบมากแล้วก็ได้กลิ่นแบบไหม้ๆของกระทะเป็นเลิฟมึกกรอบดูเครื่องก็แน่นวันนี้เราจะปิดคลิปกันไปด้วยซุกี้ช้างเผือกนะคะอร่อยมากทุกคนต้องอย่าลืมมากินแล้วก็อย่าลืมอุดหนุนน้องข้าวเกี๊ยวปลาแรปเปอร์ด้วยรู้สึกแบบอายเลยอ่ะบางทีตัวเองก็ขี้เกียจทำงานอะไรเงี้ยแต่พอเห็นน้องเขาแบบว่ามีความสุขกับงานที่เขาทำไม่ว่ามันจะแบบว่าลำบากขนาดไหนเลยก็อยากเป็นกำลังใจให้นะคะใครมาก็อย่าลืมอุดหนุนน้องด้วยส่วนเราก็จะไปกินบนลอยต่อแต่ว่าบนลอยเราถ่ายไปแล้วปิดไปด้วยซุกี้ทางช้างเผือกค่ะบ๊ายบายสวัสดีเจ้ามาอีกร้านนึงแล้วจะบอกว่าทริปนี้เป็นทริปตะลุยกินจริงๆอ่ะช่วยตั้งชื่อคลิปด้วยและตอนนี้อยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวอันชันอันชันค่ะเขาได้มิชลินด้วยนะดังตรงที่ว่าตัวเส้นของเขาเนี่ยเป็นเส้นอันชันไทยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในว่ามีเมนูอะไรกันบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นร้านดังที่ทุกคนที่มาเชียงใหม่ก็ต้องเข้ามาเช็คอินเหมือนกันไปดูกันเลยค่ะ Why'd you have to be that mean Why'd you do me that wayWe should know that we won't be any better. มาแล้วทุกคนและนี่ก็คือก๋วยเตี๋ยวอันชันนะคะที่สั่งไปมีนสั่งก๋วยเตี๋ยวอันชันหมูนุ่มลูกชิ้นของไม้สั่งมีอันชันเล็กขลุกขลิกต้มยำหมูรวมมะนาวคือด้วยความแบบดีเทลมันจะเยอะนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีหมี่ยำนะคะแล้วก็จะมีหมูนุ่มที่เราสั่งกันเดี๋ยวเราจะมาลองชิมขอชิมก่อนเลยเส้นนุ่ม
ุ่มมากเลยเส้นนุ่มแบบต้องชวนกลับบ้านคือมันนุ่มแล้วมันเหนียวกำลังดีก็เลยแบบปกติเราจะไปเจอเส้นเล็กที่บางที่มันอาจจะแบบเราเคี้ยวไม่ออกแต่อันนี้ก็คืออร่อยมากนุ่มเหนียวแต่เคี้ยวออกเอ้ยอร่อยค่ะอยากชิมอันนี้หมูอร่อยมากหมูอร่อยจริงโดยเฉพาะหมูย่างหอมมากอันนี้เป็นบะหมี่เป็นเส้นหมี่นะคะที่เป็นเส้นหมี่อันชันจะลองชิมอันนี้เป็นยำเราสั่งลวกจิ้มมาด้วยเป็นหมูนุ่มหมูย่างก็อร่อยมีนี่ก็ดีอ่ะหมูย่างก็นุ่มหมูนุ่มก็นุ่มอร่อยทุกคนต้องมากินนะได้มีช่วยดีด้วยดีตอนนี้นะคะเราขับรถไกลจากตัวเมืองมาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อมาที่คาเฟ่หนึ่งซึ่งจุดเด่นของเขาหรือว่าแบบพวกซีเนเจอร์เขามันจะเป็นความปูนเปลือยเป็นตึกที่เหมือนแบบว่าเอ๊สร้างเสร็จหรือยังนะตึกอันนี้อะไรเงี้ยเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันนะคะ Coffee Tower ค่ะความปูนเปลือยมากๆอะเนาะมันก็เลยจะมีความแบบระอุตอนนี้เป็นเวลาแบบบ่ายสองครึ่งจุกๆนะคะระอุมากอันนี้นะคะก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งของเคาน์เตอร์บาร์นี่สุดดิบๆแบบนี้เลยชอบเขาเรียกสไตล์ล็อบอันนี้ล็อบล็อบไปก่อนล็อบไปก่อนทริปเชียงใหม่นะคะสำหรับพวกเราไอบีนอยู่ต่ออีก1วันส่วนมาจะต้องรีบกลับไปทำงานแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ให้เราด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปหายไปนานเดี๋ยวรอบนี้จะกลับมารัวๆนะจ๊ะ